ดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีเกม Minecraft วางสิ่งปลูกสร้างฟาร์มอัตโนมัติกันนะเอาล่ะค่ะจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรกันบ้างทางนี้ไปลองวางกันเลยจ้าโอเคก็คลิปนี้นะคะเขาก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพวกฟาร์มอัตโนมัติหรือว่าฟาร์มกึ่งอัตโนมัติเนี่ยมาให้เราลองวางดูนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยวางสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพวกบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนจากบ้านค่ะเป็นพวกฟาร์มแทนเนาะอันแรกเลยค่ะจะเป็นฟาร์มแตงกวาทะเลนะคะน่าจะเก็บแบบอัตโนมัตินะไหนดูดิอ๋อนี่ไงเราจะต้องใส่บอนมิลลงไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเราใส่บอนมิลเข้าไปเนี่ยมันก็จะปลูกแตงกวาทะเลให้โดยอัตโนมัติเลยนะโอ้โหโดยที่เราไม่ต้องมาวางเองด้วยนะเนี่ยแล้วเจ้าพิสตันเนี่ยมันก็จะกระแทกแตงกวาทะเลทั้ง4ทิศเลยเนาะแล้วก็จะมีฮอปเปอร์ค่ะดูดลงกล่องอีกทีนึงเอ๊ะแต่อันนี้ไม่มีฮอปเปอร์นะอันนี้ต้องเก็บเองอ๋อนี่ก็ให้เก็บเองใช่เปล่าถ้าอยากให้มีฮอปเปอร์เราก็แค่ต่อลดรังไว้ข้างล่างไงเดี๋ยวมันก็จะเก็บอัตโนมัติเลยเออก็ดีนะพี่คิมมันทำแบบเก็บอัตโนมัติมันก็จะดีนะดูดิพับเดียวเองอ่ะยิ่งเรามีโบนิวเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้แตงกวาทะเลเยอะเท่านั้นนะผลผลิตรัวๆได้อย่างเยอะเขาบอกว่าคุ้มอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มแมงมุมนะคะซึ่งฟาร์มแมงมุมเนี่ยจะต้องใช้พวกสลามบ็อกนะคะเข้ามาช่วยด้วยเนาะโอเคเราจะลองวางดูนะอันนี้เขาออกแบบเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นเป้าอุ๊ยอะไรเด้งดึงอ่ะลูกบอลเหรอปาปักเป้าเฮ้ยน่ารักจังเลยเอ้าน้องแมงมุมเกิดแล้วเขาจะมีกรงสปาวแมงมุมอยู่เนาะพอเวลาแมงมุมเกิดมาเนี่ยมันก็จะโดนปาปักเป้าตายนะคะแต่ปาปักเป้าไม่ตายนะคะเพราะว่าด้านบนสุดเนี่ยเขาจะมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้เนาะข้างล่างก็จะเป็นพวกบล็อกสลามนะคะไว้ให้มันกระโดดเด้งดึงนะคะโอ้โหล้ำลึกสุดๆแน่ให้ปาปักเป้ากระเด็นไปโดนน้ำนะสุดยอดเกิดมาอย่างทรมานส่วนข้างล่างสุดข้างใต้เนี่ยเขาจะทำเป็นระบบรถรางนะคะคอยเก็บของให้มาลงกล่องเนาะเราก็จะได้พวกชิ้นส่วนที่ได้มาจากพวกแมงมุมนะคะอันนี้ก็จะเก็บอัตโนมัติด้วยเนาะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มจุกแคนที่ได้จากวัวกระทิงนะคะก็คือวัวกระทิงเขาจะเป็นคนเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เรานะทำได้ด้วยเหรอทำได้ดีเพราะว่าวัวกระทิงมันนั่งรถรางได้เห็นเปล่าน้องช่วยเก็บโอ้ยน่าสนุกจงพี่คันนั่งด้วยดีอันนี้คือเราปรับเวลาให้พืชผักนะคะมันโตเร็วนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเร่งเวลาให้มันโตเร็วนะคะจะได้เห็นผลลัพธ์เร็วๆเนาะอุ้ยดูสิโตแล้วโตแล้วแล้วก็โอ้โหวิ่งผ่านทีตัดไปทั้งแถบเลยแล้วมีความสามารถในการทำลายพวกนี้ได้นะอะไรมันจะแจ่มขนาดนี้ไอ้น้องน้องอยู่ในโหมดโหแต่น้องก็ช่วยเราเก็บผักผลไม้ได้นะโดยเฉพาะจูกาแทนเนี่ยน้องถนัดมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นฟาร์มน้ำผึ้งค่ะซึ่งฟาร์มน้ำผึ้งลักษณะคล้ายๆแบบนี้เราเคยทำกันมาแล้วในเซอร์ไวเวอร์จริงๆนะคะอันนี้ดูดิระบบมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะก็คือน้องจะต้องมากินพวกเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็เข้ารังไปผลิตน้ำผึ้งให้เราค่ะโอ้นี่ไงฟาร์มประจำที่เราเคยทำบ่อยๆเนาะอันนี้ผลออกดีมากเลยอันนี้ได้เยอะไม่ต้องรอนานเลยนะแค่มาเปิดเครื่องทิ้งไว้อะเราก็จะได้น้ำผึ้งเลยแหละไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่ารวงผึ้งนะถ้าอยากได้รวงผึ้งนะคะเราก็แค่ใส่กรรไกรลงไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกับที่เราเคยทำมาแหละส่วนน้ำผึ้งกับรวงผึ้งเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาอยู่ในกล่องนะคะข้างหลังก็ใช้ระบบไฟคล้ายๆของเรานี่แหละแล้วก็มาถึงฟาร์มต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มฟักทองอัตโนมัตินะคะเราลองมาดูหน้าตาของมันกันก่อนดีกว่าเนาะไหนดูซิเหมือนของเราเปล่าลองวางดูนี้นี่ก็คล้ายๆนะคล้ายๆนะแต่มันมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างบนด้วยอ่ะตัวหน่วงเวลาเหรอใช่มันคือตัวหน่วงเวลามั้งใช้พิสตันในการหน่วงเวลานะดูดิเวลาเราเร่งโตแล้วว่ามันก็จะโดนเจ้าพวกพิสตันนะคะกระเทาะให้แตกค่ะแล้วก็มีรถรางข้างล่างเนี่ยตามไปเก็บผลผลิตของเราเนาะแล้วก็มาส่งที่กล่องนะคะว้าวดีเหมือนกันนะแบบนี้คือดีเนาะอันนี้ท่าทางจะแบบว่าได้ของครบดีอ่ะอะไรดินี่ไงแป๊บเดียวถ้าเราเร่งโตนะคะเราก็จะได้ฟักทองอย่างเยอะเลยแหละอันนี้รูปทรงมาตรฐานอันนี้แล้วก็มาเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้นะนี่ไงดูดิมีพิสตันกับบล็อกหินถ่วงเวลาไว้ข้างบนด้วยนะนี่ไงไฟติดแล้วเห็นเปล่าถ้าเราไม่ต้องการจะทำงานเราก็แค่ปิดสวิตช์ได้นะต่อไปนะคะจะเป็นฟาร์มของต้นโคโค่บีนค่ะซึ่งเราเนี่ยต้องใช้ต้นโคโค่บีนในการปลูกนะเราจะลองวางดูก่อนละกันอันนี้เป็นระบบเหยียบเก็บเองนะคะเราไปเหยียบเก็บแป้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะเก็บต้นโคโค่บีนมาให้เราเนาะไหนอ่ะทำไมมันเป็นต้นไม้อ่ะแปลกจังเก็บได้เราต้องปลูกก่อนมันเป็นระบบที่เราต้องปลูกเองไหนมาลองปลูกดิแต่ว่ามันจะเก็บให้เราข้างบนเป็นระบบไฟฟ้าเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นระบบเหยียบให้เก็บเองนะคือเราจะต้องปลูกเองนะเราก็เร่งเวลาโตไว้เนาะยังไงปลูกเลยปลูกเลยปลูกเลยเอาเยอะๆเอาเยอะๆพอมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราขึ้นไปเหยียบแผ่นเลยเอานะไม่ยังเหยียบเลยเหยียบเลยเอาโชว์ดิโอ้โหนี่เราก็จะได้ข้อปีนเนี่ยที่เก็บแบบว่าโดยอัตโนมัติให้เราเลยนะอ๋อพี่เคเข้าใจแล้วมันจะเป็นพิสตันดันขึ้นไปใช่ไหมแล้วข้างบนก็ดันลงมาคล้ายๆกับว่าต้นไม้จังเกิลอะ
มันเคลื่อนย้ายได้อ่ะพอเวลามันเคลื่อนย้ายได้อ่ะเมล็ดโคโค่บีมันก็หลุดออกมาหมดเลยไงต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาร์มของป่าวาร์ปนะคะเป็นฟาร์มจากพวกเนเธอร์เนาะอันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้บนมิลในการปลูกนะคะแล้วก็ใช้น้ำในการเก็บเนาะแล้วก็มีกล่องที่ว่าสำหรับเก็บของเลยเนาะอันนี้เราต้องใส่บนมิลลงไปใต้นี้นะคะระบบไฟฟ้ามันก็จะทำงานโดยการยิงลงมาบนบล็อกวาร์ปนะคะแล้วก็เราใส่น้ำไว้ข้างบนด้วยค่ะแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้เอาล่ะแล้วก็ราดน้ำลงไปก่อนนะนี่พอมาราดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยบนมิวก็จะเริ่มทำงานนะคะโดยการปลูกพวกเห็ดวาร์ปให้เราเนาะโอ้โหมาเป็นแผงเลยดูสิยังเยอะแล้วก็ใช้พิสตันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะโอ้โหคุ้มมากเลยดูดินี่ไงเราฮอปเปอร์ก็จะดูดลงกล่องนะไหนจะต้องรอน้ำราดอีกทีนึงน้ำก็จะราดลงมาอันนี้เราก็จะได้ของที่มาจากในเนเธอร์แหละโอ้ยเราจะรวยแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดวาร์ปหรือว่าเห็ดคินสันนะเนี่ยดูดิของมันค่อยๆไหลลงมาแล้วนะได้ไหลอย่างกันเห็นปะว้าวสุดยอดฟาร์มนี้ก็คุ้มนะเพราะว่าคุ้มมากเลยได้ทั้งวาร์ปแล้วก็คินสันเลยแหละสำหรับคนขี้เกียจอย่างพี่เคนสำหรับคนขี้เกียจอย่างพี่เคนใช่ป่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาร์มบาสซอค่ะแต่ว่าเป็นฟาร์มที่เราต้องเอาพิกแอคเนี่ยมาตอกเองนะโดยการใช้น้ำแข็งกาลาวานะคะผสมกันเนาะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหินบาสซอสีดำมาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ค่ะอ๋อเพราะว่าหลักๆเนี่ยพอลาวาโดนน้ำแข็งก็จะกลายเป็นบาสซอใช่ไหมแล้วก็มีฮอปเปอร์ข้างล่างคอยดูดลงกล่องนะอ๋อนี่ไงขุดยาวๆไปเลยว้าวดีจังเบยลาวาตกลงมาโดนน้ำแข็งมันก็จะกลายเป็นหินบาสซออยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ก็สปาร์ได้เรื่อยๆเลยสิอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะของปกติในเกมนะแล้วอย่างเนี้ยมันมี2รูอย่างนี้ก็ช่วยคอส2คนได้ด้วยขอไปอยู่นู่นแหละข้างในนู่นเลยได้หลายบล็อกเลยแหละโอ้โหลุกสุดลุกหูลุกตาเลยเพราะว่าฮอปเปอร์มันจะตามมาเก็บลงกล่องให้เราเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแล้วก็จะได้หินบาสซอกลับมาแป๊บเดียวเองอะว้าวเจ้าแมวเปลี่ยนบรรยากาศจากคอมเพสโตนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไมโครครอปฟาร์มค่ะน่าจะเป็นฟาร์มพืชผักปกตินะเราลองวางดูก่อนดีกว่าแล้วก็ลองสร้างดูนะฮึบเป็นการวางสิ่งปลูกสร้างที่แบบว่าวันนี้มันจะเป็นฟาร์มเล็กหรือเปล่ามินิมอลจุงเบยเราใส่บนมิลลงไปนะเขาบอกให้เราใส่บนมิลลงไปในดิเพนเซอร์นะคะแล้วก็ปลูกผักไว้ตรงกลางนะนี่เราจะปลูกผักอะไรก็ได้พอมันโตแล้วมันก็จะขยับดินแล้วมันก็จะแตกออกมารัวๆเลยแต่อันนี้ต้องเก็บเองนะคือบนมิลมันก็จะยิงปลูกให้เราอย่างเร็วเลยเนาะแล้วเราก็จะแบบเก็บเองยิงเก็บเองนะเนี่ยมันยิงที่3ทิศเลยไอ้บนมิล3อันผักก็จะโตเนาะคือถ้าเรามีบนมิลเยอะๆเราก็เหมาะที่จะทำแบบนี้นะมันได้ผลผลิตเร็วดีเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นฟาร์มแบมบูนะคะแต่ว่าจะเป็นฟาร์มเชื้อเพลิงด้วยเนาะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะข้างหน้ากับข้างหลังมันจะเป็นยังไงครับเราจะลองสร้างดูก่อนอ่ะนี่ไงด้านหลังค่ะนี่ด้านหลังมันจะใส่เป็นพวกบล็อกแสงไฟฟักทองนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นฟาร์มแบมบูเนาะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะคะพอโตเนี่ยเจ้าพิสตันมันก็จะกระแทกไม้ไผ่ตกลงมาให้เรานะคะแล้วจะโดนรถรางเก็บค่ะกลับมาส่งในบล็อกเชื้อเพลิงนี่นะคะนี่ไงเนี่ยมันอยู่ในรถรางเนี่ยนะแล้วมันก็จะลงเตาเผาเลยนะข้างบนเราก็ใส่ได้หมูได้นะส่งลงเตาเผาแล้วเราก็มาย่างของอีกทีนึงย่างของกินนะเนี่ยมันมาส่งไม้ไผ่ให้เราแล้วแหละพร้อมที่จะเผาของแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเผาเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้นะเนี่ยเราต้องใส่ลงไปตรงนี้นะเนี่ยรถรางมารับนะคะเราก็ใส่ลงไปในรถรางเลยอันนี้เราใส่เนื้อหมูสดลงไปเนาะแล้วเราก็เปิดสวิตช์อีกทีนึงแล้วเราก็ไปนอนรอเลยเนื้อหมูสุกรถรางมันก็จะไปส่งตามเตาเผาให้เรานะส่งเข้าไปในเตาเผานะคะนี่เราขี้เกียจระดับที่ไม่ต้องเอาเนื้อหมูกับเชื้อเพลิงมาใส่เองเลยแล้วนี่แล้วเตาเผามันก็จะเริ่มเผาเนื้อของเราเองนะโอ้โหล้ำเลิศน่าดูเลยหลังจากที่มันเผาเนื้อให้เราเสร็จเนี่ยเนื้อที่สุกแล้วเนี่ยมันก็จะถูกฮอปเปอร์ดูดลงมาลงกล่องให้เรานะคะแล้วก็แค่มาเปิดกล่องแล้วเอาไปกินแค่นั้นเองแล้วพอเราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีของกินเป็นบุฟเฟ่ต์สุดยอดแป๊บเดียวเองอ่ะอันนี้เป็นระบบขี้เกียจเผาเองนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มน้องวัวอัตโนมัติเนาะซึ่งเราจะต้องป้อนข้าวให้น้องเขาด้วยนะโอเคเราจะลองสร้างอยู่นะคะน่าจะเป็นฟาร์มวัวเนาะเฮ้ยอะไรนะนี่เป็นระบบเผาในตัวเลยนะโอ้โหเด้งดึงเด้งดึงกันใหญ่เลยน่าสนุกนะอันนี้คือน้องวัวโตแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะนี่ไงพอให้อาหารแล้วพอมีลูกวัวตัวน้อยออกมามันจะล่วงลงไปข้างล่างแล้วโดนน้ำดันไปเลยอันนี้ต้องรอให้น้องวัวโตก่อนนะคะถ้าลูกวัวโตเต็มที่เนี่ยมันก็จะโดนรถรางดันไปให้แบบโดนแคมไฟเผาเนาะมันก็จะตุ้ยกลายเป็นเนื้อสเต็กย่างอันนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อสเต็กย่างดูดลงกล่องมาให้เรานะแสนอร่อยด้วยนะน่ากินนี่ต้องรอน้องโตก่อนน้องยังไม่โตนะถ้าเป็นเด็กยังไม่โดนดันถ้าโตแล้วมันจะโดนดันแล้วรถรางแล้วก็รถรางก็จะไปส่งเข้าแคมป์ไฟแบบนี้นะคะนั่นไงเข้าไปแล้วน้องก็จะโดนย่างแล้วก็ตีเย่กลายเป็นเนื้อสเต็กให้เราเนาะแล้วก็ลงกล่องมาเลยนี่น้องก็จะโดนฮอปเปอร์ดูดลงกล่องนะคะลอยตัวละกันตอนนี้มันโตแล้วแหละ
ต้องรอเพื่อนดันอีกนิดนึงจ้างให้ก็ไม่ไปไม่ยอมเป็นลูกวัวมานั่งแทนได้ไงไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วก็เด้งเข้าไปแล้วเราก็โดนย่างเราก็จะมีเนื้อวัวกินอัตโนมัติเลยนะนี่แล้วก็จะโดนดูดลงกล่องได้ทั้งหนังแล้วก็ได้ทั้งเนื้อที่สุกแล้วนะคะมากินกันเนาะว้าวสุดยอดหนังก็มาใช้งานต่อได้นะนี่เห็นเปล่าเป็นไงแต่ว่าต้องคอยมาให้อาหารน้องนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มดอกไม้นะคะแต่ว่าจะเป็นดอกไม้ชนิดที่สูงเนาะเราลองวางดูก่อนนะอันนี้ต้องใช้บอลมิลในการปลูกดอกไม้นะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยทำมาแล้วนะที่เราเคยทำเป็นรูปดอกประมาณนั้นนะอันน่ารักน่ารักอ่ะใช่ๆอันนี้มีระบบเซ็นเซอร์คอยตรวจจับนะเราใส่บอลมิลลงไปนะคะเนี่ยแบบนี้เนาะแล้วเราก็ปลูกดอกไม้ไม่ต้องนี่ปลูกดอกไม้เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดสวิตช์นั่นไงโอ้โหยิงมารัวๆเลยบอลมิลมันก็จะยิงปลูกดอกไม้แล้วก็จะโดนฮอปเปอร์ดูดลงมาลงกล่องให้เราค่ะโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้ไปทำสีที่เราต้องการนะสุดยอดนี่เราเรียงกัน 4-5 เครื่องนะได้ครบทุกแบบเลยนะเราเคยทำแล้วที่มันแบบรวดเดียวทีเดียวหลายๆเครื่องหลายสีเนาะอันนี้เป็นฟาร์มขนาดเล็กขนาดย่อมนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มสาหร่ายทะเลนะเรามาดูกันดีกว่ามันใช้ระบบน้ำใช่ไหมนี่เลยเดี๋ยวก็จะวางไว้ก่อนนะเราลองสร้างดูเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นระบบน้ำก็คือแบบว่าถ้ามันโดนเซ็นเซอร์แล้วก็พิสตันตัดแล้วเนี่ยใบของสาหร่ายทะเลเนี่ยมันก็จะไหลตามน้ำมานะแล้วมันก็จะโดนฮอปเปอร์ดูดลงกล่องไงอ๋อไหลขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไหลมาข้างๆใช่ไหมใช่มันจะไหลเทตามน้ำมาแบบเนี้ยว้าวมันลอยมันลอยแล้วก็ไหลตามน้ำลงมาแล้วก็มีเชื้อเพลิงใช้ไม่จำกัดเลยนะเนี่ยใช่นี่ไงโดนฮอปเปอร์ดูดลงไปละว้าวเจ๋งแมวแต่ว่ามันโตนานนะกว่าจะโตเนี่ยถ้าไม่เร่งตัวมันก็จะนานมากเลยแหละแล้วก็โดนฮอปเปอร์ดูดลงกล่องเราก็จะได้สาหร่ายทะเลมาเราเร่งโตนะปกติมันจะโตช้านิดนึงนี่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไงแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มมอสนะคะฟาร์มมอสอัตโนมัติเนาะเป็นมอสบล็อกนะคะเราก็จะลองสร้างดูกันนะว้าวนี่ไงที่เราเคยสร้างคล้ายๆกันเลยนะแต่ของอันนี้เขาอลังการกว่าเรานะนี่เขาซับซ้อนกว่าเราเยอะโอ้อะไรบ้างนะข้างบนอะแกะรอยแป๊บอ๋อเป็นระบบไฟฟ้าที่มันน่าจะได้ของหลายอย่างในตระกูลมอสบล็อกเนาะแล้วที่ดูนี่ใส่บนมิวตรงนี้เขาบอกให้เราใส่บนมิวลงไปในกล่องแบบนี้นะสำหรับคนที่แบบว่ามีบนมิวเยอะๆเนี่ยเอามาปลูกเป็นมอสบล็อกมันก็จะคุ้มค่านะคะแล้วก็ต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ค่ะพอเราเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยบนมิวก็จะทำงานค่ะน้ำก็จะไหลออกมานะคะจากดิเพนเซอร์เนาะแล้วบนมิวก็จะปลูกมอสบล็อกให้เราค่ะโอ้โหมากันเต็มเลยเรียกได้ว่าได้ของหลายอย่างนะไม่ได้แค่มอสบล็อกอย่างเดียวนะคะแล้วก็โดนน้ำพัดลงฮอปเปอร์ไปเลยนี่ไงเดี๋ยวลองอีกทีละกันมันกำลังปลูกให้เราอยู่เนาะโอ้ยจำแมวนี่รอบที่2มาแล้วโอ้โหเอามาดูดินี่เต็มกล่องเลยนี่โดนล้นล่างดูดลงกล่องแล้วเราก็จะได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นอัสเลียนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมอสบล็อกหรือว่าจะเป็นพวกซีดหรือว่าพรมนะคะเราก็จะได้มาหลายอย่างนี่แหละแล้วก็ถ้าเราต้องการบนมิวอีกทีนึงค่ะเราก็ต้องทำเครื่องที่ดูดมาลงเครื่องคอมโพสเตอร์นะคะเพื่อหมักเป็นปุ๋ยแล้วกลายเป็นบนมิวอีกทีนึงเนาะแล้วกลับไปใช้ใหม่ข้างบนเนาะแล้วก็มาถึงต่อไปค่ะก็จะเป็นฟาร์มขนแกะนะคะซึ่งเราเนี่ยเคยสร้างกันมาแล้วฟาร์มขนแกะนะเราจะลองวางอีกทีละกันแต่ว่าเราแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะใช้เป็นพวกบล็อกไฟฟักทองนะคะในการวางลงไปด้วยเนาะเออเราไม่เคยลองเลยนะว่าหลังหน้าลองบ้างกันเนี่ยเอาหลังหน้าทำแบบนี้นะย่ามันจะได้โตไงดูดิมันเป็นโคมไฟฟักทองวางอยู่ข้างบนนะเห็นปะแล้วก็ตัดฉับๆลงมาที่กล่องเหมือนเดิมเลยพอน้องแกะกินหญ้าเนี่ยกรรไกรมันก็จะตัดทันทีเลยนะอันนี้เราทำบ่อยอันนี้คุ้มแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มน้องวัวแบบเบสิกนะคะเอามาลองดูกันดีกว่านี่ตรงนี้ไม่น่าจะใหญ่มากนะอ๋อไม่ใหญ่มากโอเคไม่ใหญ่แน่นะวิ อยู่ข้างบนข้างบนแล้วใช้งานยังไงล่ะเนี่ยให้อาหารน้องวัวเหรอใช้ระบบดันกันเองเบียดเสียกันเองก็คือแบบก็ให้น้องกินวีดนะคะแล้วให้น้องโตขึ้นมาเยอะๆเลยอ่ะแล้วสมมติว่ามันกำลังโตนะเนี่ยเสกไข่ไปได้เนี่ยเราเสกไข่เยอะๆจะได้แบบเกิดผลไวๆเนาะแล้วพอเต็มแล้วทำไงต่อล่ะพอมันโตเต็มที่กันหลายตัวแล้วเนี่ยเราค่ะเปิดประตูรั้วมันก็จะดันพวกเจ้าวัวให้ตกลงมากันเองเนาะมาโดนแคมป์ไฟข้างล่างนะลงไปหมดแล้วนี่พอมาโดนแคมป์ไฟเผามันก็จะโดนฮอปเปอร์ดูดลงมาลงกองก็จะได้หนังกับเนื้อวัวสุกมาเหมือนกันนี่เอาดูชั้นนี้สิโอ้โหบุฟเฟ่อะไรทีเดียวอ๋อดีตกมารัวแต่ว่าต้องรอให้มีน้องวัวจำนวนเยอะๆก่อนนะที่โตเต็มวัยด้วยเนาะแล้วอย่าลืมปิดประตูข้างบนนะเดี๋ยวพ่อมาแม่พันหายแล้วงานงอกเลยอันนี้ก็เจ๋งนะแต่ว่าต้องมาคอยเพิ่มจำนวนประชากรวัวเยอะๆต่อไปนะคะจะเป็นฟาร์มน้องเต่าทะเลค่ะซึ่งเราเนี่ยเคยสร้างกันมาแล้วแหละแต่อันนี้นะคะเขาจะทำเป็นระบบคล้ายๆกับว่าให้มันฟักไข่เนาะแล้วพอเจ้าเต่าทะเลเนี่ยฟักออกมาเป็นลูกเต่านะคะจะโดนน้ำพัดลงมาแล้วก็ตกลงมาในฮอปเปอร์อันนี้เนาะแล้วพอเวลามันโตเต็มที่มันจะสลัดกระดองเต่านะคะถ้าเราไม่ต้องการเต่าตัวโตเนี่ยเร
ราก็สามารถใช้ลาวาฆ่ามันได้นะนี่ไงน้องๆเขาก็จะลงมาทางซ้ายนี่เพราะเขาจะไปหาน้ำใช่ไหมแต่อย่างเช่นถ้าเป็นลูกเต่าตกลงมาพามันโตมาสลัดกระดองใช่ไหมกระดองก็ตกลงไปในฮอปเปอร์ลงกล่องถ้าเราต้องการจะฆ่าเต่าตัวละฆ่าปัดสวิตลาวาแค่นั้นเองน้องก็จะตัวเย่ แล้วเราก็จะได้ผลผลิตเยอะแยะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปเต่าโตมันก็จะไม่ได้ให้กระดองเต่าแล้วไงเราก็เลยจำเป็นจะต้องตัวเย่น้องนะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกับข้อบีแบบอัตโนมัติเนาะอลังวังดูดิอุ้ยอะไรอะไรนิดเดียวมันนี่มอดอ๋อมันเป็นแบบระบบที่ต้องใส่บนมิวไงเราต้องใส่บนมิวลงไปในดิเพนเซอร์ทั้ง3ด้าน3อันนะคะอ๋อแล้วพี่เคนก็ใส่โค้กบินไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วมันก็จะยิงซ้ายยิงขวามันก็จะตัดให้อัตโนมัติด้วยเราว่าแค่วางมาในโค้กบินลงไปที่บล็อกไม้นะอันนี้ได้แบบรวมๆไม่โตตามธรรมชาติแล้วก็ให้บนมิวมันปลูกให้รวมๆไงอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่มีบนมิวเยอะๆนะเอามาปลูกแบบเร่งโตแบบนี้ได้ก็ไปทำคุกกี้กินกันอร่อยแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาร์มแกะอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะอีกฟาร์มนึงเนาะอ๋อเหมือนฟาร์มวัวเมื่อกี้ดิคล้ายๆฟาร์มวัวเมื่อกี้นี่แหละอ๋ออย่างนี้แปลว่าเราให้อาหารน้องแกะลูกน้องแกะออกมามันจะลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะไปโดนเตาฝอยอาหารใช่ปะแต่ว่าเราก็จะได้ทั้งขนแกะแล้วก็เนื้อแกะกินไงโอ้ทูอินวันเลยดูสิลงไปละนี่ไงลูกแกะลงไปละรอให้ลูกแกะโตก่อนนะเราก็จะได้ผลผลิตที่มาจากเนื้อแกะแล้วก็ขนแกะส่วนน้องแกะไปนั่งรถเล่นนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มไมโครชูการ์แคนฟาร์มเนาะอันนี้ดูดีกว่าว่าเป็นฟาร์มอ้อยแบบไหนเนาะลองดูดิอ๋อนี่ไงหน้าตาเป็นแจ็คซีนี่เองอุ๊ยอลังการน่าดูเลยอะทำไงอะอ๋อเป็นระบบที่ต้องใส่บนมิวบนมิวอีกอะโจนแน่งานอันนี้เราจะต้องมีบนมิวเยอะๆนะถึงจะมาปลูกได้เนาะสำหรับเวลาเร่งด่วนที่เราต้องการชูการ์แคนทันทีทันใดเยอะๆนะคะเราก็ใช้บนมิวปั๊มได้เลยค่ะเราใช้บนมิวปั๊มเนี่ยเราก็จะได้ต้นอ้อยออกมาอย่างเยอะเลยล่ะสุดยอดนี่ใช้ไม่ไหวไม่ไหวเลยนะถ้าว่าต้นอ้อยมันโตช้าใช่ไหมถ้าใช้บนมิวเร่งแบบนี้มันก็จะโตไวอ่ะก็ได้ผลผลิตเยอะนะตัดโป๊ะโป๊ะโป๊ะอะไรดูในกล่องดีมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็มีทันใช้อ่ะทันขายได้เลยแหละดูดิปั๊มไม่เลิกก็แบบไม่อยากให้ปั๊มต่อก็ปิดสวิตช์แค่นั้นเองนะแป๊บเดียวได้มาเป็นกล่องเลยใช่แป๊บเดียวเองไม่ต้องรอนะไม่ต้องมาเปิดเครื่องรอแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มปลูกผักผลไม้ขนาดเล็กนะคะอันนี้ต้องใช้น้ำราดเนาะแต่ว่าต้องปลูกเองนะคะใช่อันนี้เราเคยสร้างแล้วมาปลูกเลยปลูกเลยปลูกเยอะๆแล้วเราเร่งโตนะมันก็เลยโตไวหน่อยแต่ที่เราเคยทำน่ะมันจะเป็นแบบสวิตช์ขยับเปิดปิดใช่ไหมอันนี้เป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเซนเซอร์นะคะเป็นปุ่มเวลากดแล้วมันก็ต้องกดรัวๆดิน้ำมันยังพัดของไม่ลงกล่องเลยอ่ะใช่มันต้องกดหลายรอบน้ำมันถึงจะพัดหมดนะนี่ไงเลอะเทอะเลยเป็นสวิตช์ขยับดีกว่าไหมนี่ไงรอบที่2มาละมาละยังไม่ลงไม่ลงฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ต้องดูดลงกล่องอื้ออื้ออีกนิดเดียวจะเหลือไปอีกเหรอรอบที่4อื้อเมื่อยพอดียังไม่หมดดีนะเดี๋ยวต้องกายนะนี่มันก็จะดูดลงกล่องฮอปเปอร์มันก็จะดูดผักผลไม้มาลงกล่องให้เราเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มไนซิเลียมนะคะซึ่งแบบไม่ต้องไปทำในเนเธอร์ก็ได้นะทำบนนี้ก็ได้แล้วก็จะลองวางระบบมันดูนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละว้าวมาต้องใช้บนมิวในการปลูกมันนะระบบข้างซ้ายขวาก็เหมือนกันเลยเนาะแบ่งเป็นสองสีซึ่งจะได้ไนซิเลียมทั้ง2สีนะคะจะเป็นสีวาร์ปแล้วก็สีคริมสันเนาะอันนี้เขาให้เราใส่บนมิวลงไปในดิเพนเซอร์นะคะนี่เสร็จแล้วต้องใช้เนเธอร์แลกค่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ด้วยเนาะสวิตช์ก่อนแล้วก็วางเนเธอร์แลกลงไปมาระบบอัตโนมือนะวางเข้ามาข้างบนเพดานใช้เนเธอร์แลกวางนะต้องเล็งดีๆนะแล้วบนมิวเนี่ยมันก็จะยิงออกมาค่ะโดยการเปลี่ยนเนเธอร์แลกเนี่ยให้กลายเป็นพวกบล็อกไนซิเลียมนะคะอันนี้จะเป็นบล็อกวาร์ปไนซิเลียมก่อนเนาะแล้วก็หาซิลิคัทไปต่อเอามาใช้ต่อเนาะใช่แล้วก็หาซิลิคัทมาต่อเองได้แล้วก็อีกข้างนึงค่ะอีกข้างนึงเนี่ยก็จะใช้เนเธอร์แลกเหมือนกันนะคะบนมิวมันก็จะยิงออกมาค่ะแล้วก็จะกลายเป็นคริมสันไนซิเลียมให้เรานะคะโอ้หาสีสวยจุ่มเบอร์อย่างนี้ก็มีใช้ไม่จำกัดเลยสิแล้วก็เอาซิลทัดมาตอกได้นะไม่ต้องไปนรกนะแล้วต้องไปนี่ถ้าเราอยากได้พวกดินพวกนี้เยอะๆเนาะมาทำสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะชีวิตดีดีถ้าไม่ใช้ก็ปิดสวิตช์ไปก็ได้เพราะว่ามันอาจจะแหลกนะต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาร์มแบมบูค่ะหรือว่าฟาร์มไม้ไผ่นะคะอีกแบบนึงเนาะลองวางดีกว่านะคะชิปนี่อันนี้มันก็จะใช้เป็นพวกบล็อกโคมไฟฟักทองแจ็คเออร์เลนเทิร์นนะคะวางให้แสงสว่างเอาไว้เนาะพอเวลามันโตเต็มที่จนถึงเซ็นเซอร์ปัดเนี่ยพิสต้ามันก็จะตัดออกมานะคะแล้วก็จะมีระบบรถรางค่ะไปเก็บของมาลงกล่องให้เรานะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเคยทำเลยนะแต่เราไม่ได้มีฟักทองใช่อันนี้เราไม่ได้ใช้ฟักทองนะเมื่อไหร่น่าลองใช้บ่อยๆเนาะอยากให้ลองฟักทองมาใช้ดูนะฟักทองที่ใส่โคมไฟแล้วอ่ะโอ้เร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเร่งโตนะปกติไม่ได้โตเร็วอย่างนี้นะต้องรอเป็นวันๆเลยล่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาร์มไมโครฟักทองเหมือนกันเนาะลองดูดิอ๋อเป็นระบบเหยียบเองอ๋อระบบอัตโนเท้าใช่ไหมใช่อัตโนเท้าไม่ใช่อัตโนมือนี่ไงพอน้องเริ่มโตใช่ไหม
เดี๋ยวรอให้ครบ4อันก่อนนะจะได้คุ้มๆนะสมมติเราไปเที่ยวนอกบ้านมาพอเรากลับมาอ้าวกำลังจะโตแล้วนี่นาเราก็เดินมาเหยียบท่านตรงกลางเลยอ๋อแต่ก่อนน้องจะโตมันนานไงนี่โตแล้วครบทั้ง4ด้านก็ได้นะโอ้โหอ้าวโดนขังเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋องไงอ๋อโอ้โดนขังโอ้โดนขังอันนี้ต้องเก็บเองนะเฮ้ยโดนขังแล้วเป็นระบบที่เราจะต้องเก็บเองนะพี่เคนอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้เป็นระบบสร้างหินอัตโนมัติเนาะเป็นระบบสปอนหินนะคะเดี๋ยวลองดูดีนี่ไงเอาดิว้าวออกมาแล้วแล้วค่ะเปิดสวิตช์โอ้โหอันนี้ไงก็เหมือนตามสปาลคอมเวอร์สโตนปกติใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องมาตอกเองนะมันยาวไม่ได้ที่สุดนะมันยาวได้ไม่กี่บล็อกนะมันเป็นแผงเลยโอ้โหตายแล้วก็แค่นี้ก็ไม่ทันตอกแล้วตอกไม่ทันเลยขอบอกปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนเยอะเกินเดียวไปแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วต้องตอกตอกต่อมันก็จะสร้างต่อให้นะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอาลองมาดูระบบข้างในดูดิระบบข้างในเขาใช้ลาวานี่ไงลาวากับน้ำแล้วมันก็จะดันออกมาด้วยพิสตันใช่ไหมใช่ดันหินออกมาด้วยพิสตันไงเพิ่มความแหลกให้กับคอมมากขึ้นแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้เป็นฟาร์มของหญ้าทะเลนะคะซึ่งหญ้าทะเลเนี่ยมันก็จะแรนดอมของให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกปะการังหรือว่าจะเป็นพวกสาหร่ายทะเลหรือว่าหญ้าทะเลมาให้เรานะคะแต่เราจะต้องมีซิลทัชค่ะเราจะต้องเอนชันซิลทัชตรงในพีเอชของเรากันนะเราถึงจะตอกได้ของดีนะคะแล้วก็ใส่บอลมิลลงไปด้วยอันนี้ก็ให้เราใส่บอลมิลลงไปเพื่อปลูกหญ้าทะเลในน้ำนะคะอ่ะแต่ไม่เห็นมีคันโยกเปิดเครื่องเลยอ่ะไม่ต้องเหยียบอ๋อเหยียบตรงนี้เหรอเขาให้เราเหยียบไม่มีแผ่นเหยียบตรงนี้อ๋อคนที่จะไปตอกเขาก็เหยียบเลยใช่ไหมแล้วมันก็จะดันเครื่องอัตโนมัติเหยียบเลยเหยียบเลยมันจะปลูกบอลมิลออกมาให้เราว้าวเอามาดูดิอุ้ยยิงใหญ่เลยมันยิงบอลมิลออกมาปลูกเขาในน้ำอ่ะเราต้องคอยทุบเลยทุบรัวต้องคอยทุบนะเนี่ยมันแรนดอมเป็นปากการังให้เราด้วยอ้าวแล้วระบบน้ำข้างบนนั้นก็จะส่งของผ่านหัวมาแล้วก็ลงที่ตัวเลยเนาะใช่ส่งของผ่านหัวแล้วก็เด่นลงตัวเราเลยอุ้ยอันนี้แจ๋วมากเลยอ่ะอันนี้ชอบเนี่ยดีๆได้ปากการังมาด้วยนะอุ้ยสุดยอดไม่ต้องไปทะเลแล้วก็ได้ปากการังมาเก็บไว้แต่ต้องมีซิลทัชตอกแค่นั้นเองเมื่อดีสมัยก่อนเราลำบากถ้าตายนะกว่าจะได้ของสักอันน่ะอ๋อต้องไปว่ายไปถึงทะเลนู่นทะเลเขตร้อนเนี่ยนะได้ปากการังทะเลมาตั้งหลายอันแน่ดูดินี่เนี่ยตอกครบตอกครบตอกครบเลยอ๋อคุ้มคุ้มโอ้มันตั้งหลายอย่างเนี่ยเอาไปตกแต่งบ่อเลยนะอันนี้มันก็จะสุ่มแรนดอมได้ของอะเนาะว่าเราจะได้เป็นพวกปะการังหรือว่าเป็นพวกสาหร่ายทะเลหรือว่าหญ้าทะเลนะโอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้เปิดสวนสัตว์ละอ้อมดูดิปะการังเพียบเลยอะเยอะเกินแล้วก็ต่อไปค่ะฟาร์มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟาร์มกระบองเพชรเนาะอันนี้ก็แบบว่าจะเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่แบบเอากระจกมาขั้นเอาไว้นะคะเหมือนฟาร์มปกติแหละอ๋อนี่อย่างที่เราเคยทำไงแล้วใช้ระบบน้ำเก็บของอะนะให้มันลงท่อมันก็จะโดนกระจกใช่ไหมพอมันแตกโค้งมันก็ลงน้ำไปเลยว้าวกว่าจะโตมันนานมากเลยอะอันนี้เร่งความเร็วหน่อยเนาะไม่งั้นรอยลากงอไงนะนี่ไงพอมันแตกโค้งมาโดนกระจกตัดเนี่ยมันก็จะไหลลงตามน้ำมาลงฮอปเปอร์นะแล้วฮอปเปอร์เนี่ยก็จะเก็บกระบองเพชรมาลงกล่องให้เราเราไปทำสีเขียวตาได้สุดยอดแต่โอเคค่ะวันนี้เราก็วางสิ่งปลูกสร้างได้เป็นพวกฟาร์มอัตโนมัติไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออยากเล่นเกมไมน์คราฟต์ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย